กระผมวณิวัฒน์สมบูรณ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดขอนแก่นพรรคเพื่อไทยท่านประธานครับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2564วงเงิน 3.3 ล้านล้านบาทเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับสำคัญของรัฐบาลและเป็นกฎหมายงบประมาณฉบับสำคัญที่พี่น้องประชาชนคาดหวังไว้อย่างสูงว่าในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้งบประมาณที่ได้มาจากภาษีของพี่น้องประชาชนจะทำให้วิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นตอบโจทย์โลกยุคหลังโควิดและจะทำให้ความทุกข์ยากเบาบางลงผมขออนุญาตรบกวนขอสไลด์ด้วยครับผมการจัดงานการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายนั้นจะต้องคำนึงถึงเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนจะต้องถูกต้องตามสถานการณ์ต้องชอบด้วยวิธีการงบประมาณและที่สำคัญครับต้องโปร่งใสตรวจสอบได้ต่อไปเลยครับแต่เป็นที่น่าผิดหวังครับจากการที่กระผมได้พิจารณางบประมาณฉบับนี้แล้วกลับพบว่าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้ตอบโจทย์วิกฤตเศรษฐกิจโลกหลังยุคโควิดก่อให้ไม่ได้ก่อให้เกิดการสร้างรายได้ไม่ได้ส่งเสริมภาคการเกษตรเท่าที่ควรและไม่ได้ส่งเสริมภาคการศึกษาอย่างเหมาะสมครับต่อไปเลยครับประมาณการจากธนาคารโลกนะครับได้ประมาณการตัวเลขผู้ตกงานอัตราการว่างงานในประเทศไทยว่าในเดือนตุลาคมนี้จะมีตัวเลขสูงถึง 8.3 ล้านคนนี่ไม่รวมกับนักศึกษาจบใหม่อีก 300,000 คนครับท่านประธานไม่ได้รวมกับพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาและลูกๆของ 8.3 ล้านคนถ้ารวมแล้วอาจจะประมาณได้ว่าตกงานเนี่ยจะส่งผลกระทบถึง13ล้านคนในประเทศไทยท่านประธานครับเมื่อวานนี้วันที่2กรกฎาคมย้อนหลังกลับไป23ปีครับเป็นวันเดียวกันกับที่ประเทศไทยตัดสินใจลดค่าเงินบาทเป็นจุดเริ่มต้นของวิกฤตต้มยำกุ้งผมรู้สึกสงสารน้องๆที่จะกำลังจะจบในปีนี้ตอนเกิดก็ต้องเจอกับวิกฤตต้มยำกุ้งมาปัจจุบันนี้กำลังจะจบเข้าสู่การชีวิตการทำงานก็ต้องมาเจอกับวิกฤตประยุทธภัยหางานยากเหลือเกินต่อไปครับผมและที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องน่าตกใจครับเล่มงบประมาณโดยสังเขปเล่มนี้นะครับท่านประธานเล่มสีฟ้าเล็กๆเล่มนี้แหละครับเปิดมาหน้าแรกหน้าที่1เลยครับเศรษฐกิจไทย63คาดว่าจะปรับลดตัวลงเศรษฐกิจไทยมีความไม่แน่นอนสูงด้านการขยายตัวปัจจัยมาจากการระบาดของโควิดและมาตรการควบคุมของประเทศขยายระยะเวลาออกไปนี่แสดงให้เห็นถึงว่าถ้าเรายังคงพรกฉุกเฉินอยู่อย่างนี้ความเชื่อมั่นและเศรษฐกิจก็คงจะตกต่ำลงไปตามๆกันนะครับสไลด์ถัดไปครับภาคการเกษตรในประเทศไทยนั้นมีพื้นที่เกษตรกรรมอยู่149ล้านไร่แบ่งเป็นทั้งอยู่ในเขตชนประทานและนอกเขตชนประทานครับท่านประธานในเขตชนประทานนั้นมีอยู่เพียง30ล้านไร่นอกเขตชนประทานดูจากภาพเขาน่าจะเห็นนะครับอัตราส่วนแตกต่างกันอย่างเหลือเชื่อภาพนี้ครับเป็นภาพถ่ายเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมารัฐบาลก็ทราบดีออกข่าวหลายช่องเป็นภาพที่องค์การการบินพลเรือนนะครับของอเมริกานะครับองค์การนาซาเผยภาพปริมาณน้ำหรือความชื้นใต้ดินนี่กำลังจะเกิดวิกฤตภัยแล้งอาจจะแล้งนานเป็นความเดือดร้อนในอนาคตของพี่น้องประชาชนคนไทยและพี่น้องเกษตรกรทั้งประเทศที่กำลังจะมาถึงนะครับแต่หากมองจากการจัดงบประมาณ
ฉบับนี้แล้วไม่ได้เกิดการบูรณาการด้านน้ำอย่างจริงจังต่อไปเลยครับผมขอฝากท่านประธานครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีอยากให้ฟังเสียงคนจนบ้างจดหมายล่าสุดที่เขียนถึงเศรษฐี20ราย20ตระกูลนั้นบ่งบอกชัดเจนครับสะท้อนแนวคิดผู้เขียนได้คนรวยคือผู้อาวุโสคนมีเงินคือคนดีเศรษฐีคือคนเก่งอยากให้ฟังเสียงคนจนบ้างอย่ามัวแต่มั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนครับขอฝากเพียงนี้ครับขอบคุณครับและสุดท้ายนี้จริงๆครับผมไม่อาจที่จะเห็นชอบกับร่างพจน์งบประมาณฉบับนี้ได้ครับขอกราบขอบคุณครับครับต่อไปเชิญ